ปูจ๋าเสร็จแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะมาดูขั้นตอนการทำต่อไปค่ะพี่ยุ้ยจะทำปูจ๋านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีกระดองปูผักชีมีแตงกวามีมะเขือเทศมีไข่2ฟองมีหมูบดก็มีน้ำตาลทรายแดง1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชามีไข่แดงมีเห็ดหอมแล้วก็มี3เกลือนะคะมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีตำอันนี้ก็จะมีซอสปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการปรุงต่อไปค่ะพี่ยุ้ยจะมาปรุงหมูนะคะใส่หมูลงไปหมดเลยค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยขยำจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเราขยำให้ทั่วแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเนียนแล้วเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นสัก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็เอาหมูออกมาอัดเข้าไปในกระดองปูนะคะอัดเข้าไปแน่นๆใส่ไข่เค็มไปด้วยใส่เห็ดหอมไปด้วยจะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะจะนึ่ง15นาทีค่ะนึ่งครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะเอาออกมาพักไว้แล้วนึ่งต่ออีกค่ะแล้วเราก็นึ่งหมูต่อนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ยุ้ยค่ะมุดลีโฮมคุกชาแนลหรือพี่ยุ้ยยายยุ้ยป้ายุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะ